ทำความตกลงเพื่อการส่งเสริมคุ้มครองการลงทุนคุ้มครองและลงทุนไทยที่ไปต่างประเทศเนี่ยจะต้องมีความตกลงนี้คุ้มครองน้องไม่ได้ด้วยให้เสียเปรียบประเทศที่เราไปลงทุนและลงทุนไทยที่ไปต่างประเทศเนี่ยจะมีความเสี่ยงหลายด้านมากเลยยกตัวอย่างที่ในสายก็ไม่ไปจากการยึดติดการธุรกิจประเภทของเราที่เราไปลงทุนพัฒนาเองในธุรกิจระดับชาติมีการจราจรเกิดขึ้นมีการลงทุนชนะเงินมีการห้ามโอนเงินไปรู้ผลกำไรบนธนาคารของเราประเทศจะไปลงทุนความไม่เป็นธรรมในการพัฒนาคดีอะไรต่างๆนี่นะแล้วก็เลยต้องมีความตกลงเพื่อส่งเสริมคุ้มครองการลงทุนนะความตกลงในที่ที่พูดเนี่ยมันก็คือเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่รัฐบาลทำขึ้นของประเทศไทยและทั่วโลกเพื่อให้เขามั่นสัญญาว่าจะมีการปฏิบัติเป็นธรรมและเท่าเทียมกันกับผู้ต่างชาติและจะไม่มีการเบียดเบียนทรัพย์สินเลยและอนุญาตให้โอนเงินผลกำไรโดยเสรีก็ควรสมองการคุ้มครองการลงทุนก็เป็นที่กล่าวแล้วข้อ9ก็ต้องเป็นการคุ้มครองเป็นผู้ลงทุนในประเทศของตนเพื่อไปลงทุนในประเทศที่สัญญาและเป็นการคุ้มครองลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากตามเงื่อนไขที่มันกำหนดอะไรอย่างนี้นะคะเป็นความคุ้มครองภัยหลังการเข้ามาตั้งการลงทุนในประเทศและเป็นการให้การลงทุนเพราะผลกระทบจากสถานการณ์ที่ออกรับโดยเท่านั้นนะคะวันนี้มีสัญญาและผู้สัญญามีทุกคนจะไม่มีการแทรกแซงโดยรัฐนี่เป็นผลกระทบของสัญญาที่เราต้องรับความตกลงคุ้มครองเนี่ยที่เขียนในสัญญาเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์ทุกประเภทเลยมีรายได้เป็นรายได้อินเวสเมนต์นะคะมีรายได้ก็เป็นผู้อะไรเงี้ยความตกลงคุ้มครองเนี่ยผู้สัญญาเนี่ยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือบุคคลก็ได้สิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับเนี่ยก็จะได้ความปฏิบัติเหมือนกับคนชาติของเขาเลยจะได้รับความเป็นธรรมแล้วก็มีการสิทธิที่จะได้ความคุ้มครองจากการเป็นคืนมาประเทศที่เราเป็นคืนได้รับการชดเชยค่าเสียหายต่อไปก็เป็นสิทธิที่จะได้รับการชดเชยสูญเสียได้ของการแลกในประเทศเกิดจราจรขึ้นอะไรปฏิวัติขึ้นมาและสิทธิในการโอนเงินและผลกำไรก็ได้รับชุ่มสิทธิ์ก็ได้สิทธิในการรับข้อพิพาทโดยใช้ศาลของประเทศนั้นๆหรือกระบวนการพิจารณาคดีระหว่างประเทศก็ใช้ได้นะคะความตกลงอันนี้เริ่มตั้งแต่ปีเกือบ50ปีแล้วปี03ฉบับแรกที่ทำกับเยอรมันปัจจุบันนี้มีแล้ว42ฉบับมีส่วนรับผิดชอบใช้35ฉบับแล้วก็เป็นกิจการ50ฉบับปีวันมีความตกลงประเทศที่ทั่วโลกประมาณ 2,600 กว่าฉบับนี่เป็นประเทศต่างๆที่ประเทศไทยไปทำด้วยยุโรปนี่ของที่ยุโรปเราไปทำเยอะมากที่สุดนอกจากประเทศเดียวอาเซียนนี่ก็มีอีสเอเชียตะวันออกอเมริกาตะวันออกกลางนี่ข้อเด่นจากมุมมองและลงทุนที่เราต้องมีความตกลงนี้ก็เพื่อขยายความรู้ความจากบริษัทที่จัดตั้งประเทศที่สามเป็นเจ้าของเป็นคนไทยในการขยายของแบรนด์และตอบย้ำและเสริมสร้างความคุ้มครองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและสร้างความชัดเจนให้กับข้อบทบาทการระงับข้อพิพาทระบุข้อที่ฟ้องร้องได้และก็ให้สิทธิ์เลือกสถาบันระงับข้อพิพาทมีแต่เป็นหมวดตามเลขตัวสิทธิ์หรือว่าชื่ออะไรดูไม่กันก็เนี่ยจากมุมมองของรัฐก็เป็นการเพิ่มอำนาจของรัฐในการออกมาตรการเพื่อสร้างประโยชน์โดยเฉพาะเศรษฐกิจภาคทางเศรษฐกิจความชัดเจนของข้อบ่งชี้ทราบถึงหน้าที่ของตนแล้วก็ข้อบ่งชี้และระบายจากเงินการช่วยสนับสนุนภาคการข้อมูลขยายวงกว้างออกไปนะคะนี่นะคะจะบรรยายเรื่องการมีตัวของรัฐใช่ไหมคะข้อมาตรการไอทีพีนะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะหัวข้อในการเราเสนอวันนี้ประเด็นแรกก็คือจะพูดว่าความหมายและความสำคัญของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศคืออะไรนะคะข้อเท็จจริงปัญหาและอุปสรรครวมทั้งการนำเสนอมาตรการ HQ แล้วก็ข้อเสนอแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันอย่างแรกนะคะความหมายและความสำคัญการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศความหมายก็คือเป็นธุรกรรมการลงทุนที่ผู้ลงทุนที่มีหนุนหลังในประเทศไทยมีต่อธุรกรรมหรือธุรกิจที่มีในต่างประเทศซึ่งประกอบด้วยการลงทุนในทุนเรือนหุ้นนะคะซึ่งหมายถึงการลงทุนด้วยการถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไปนะคะรวมทั้งการกู้ยืมระหว่างบริษัทในเครือกำไรที่นำกลับมาลงทุนตราสารหนี้และสินเชื่อการค้า
ของการดำเนินโดยตัวในต่างประเทศมันจะแบ่งเป็น3ข้อใหญ่ๆนะคะก็คือประเด็นแรกก็คือช่วยให้เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันและเติบโตโดยเป็นการที่ไปแสวงหาตลาดใหม่ๆนะคะแสวงหาทรัพยากรใหม่ๆแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยประเด็นที่2ก็คือการสร้างสมดุลต่อจนถึงเคลื่อนย้ายโดยอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ระบบการเงินเนี่ยจะมีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็เงินทุนเคลื่อนย้ายที่สมดุลเนี่ยเป็นabsorber นะคะเมื่อเกิดวิกฤตการเงินนะคะรวมทั้งการนำทรัพยากรที่เกินดุลบัญชีเงินสะพัดเนี่ยไปก่อให้เกิดประโยชน์ได้ส่วนในประโยชน์ด้านอื่นนะคะก็เป็นการสร้างโอกาสในการลงทุนเมื่อเกิดสถานการณ์โลกไม่ปกตินะคะเช่นมีวิกฤตทางการเงินทางยุโรปอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะไปซื้อกิจการอะไรอย่างนี้ในต่างประเทศได้นะคะรวมทั้งการพัฒนาตลาดการเงินภายในประเทศซึ่งเมื่อมีการลงทุนในต่างประเทศก็จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเกิดขึ้นแล้วมาดูข้อเท็จจริงและปัญหาอุปสรรคของการลงทุนโดยตรงของไทยก่อนนะคะจากแผนภาพนะคะก็จะเห็นว่าการลงทุนของไทยนะคะในอาเซียนนี้รู้สึกจะเป็นลำดับที่3นะคะรองจากสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะคะจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะเติบโตได้แล้วก็มีสามารถที่จะผลักดันให้เกิดการลงทุนในต่างประเทศได้อีกเลยจุดมุ่งหมายสำคัญของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทยที่ไปลงทุนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าประเทศ4-5อันดับแรกที่เราไปลงทุนนะคะก็คือประเทศเคนยาฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็พม่านะคะถามว่าประเทศพวกนี้มีอะไรสำคัญมีอะไรดีที่เราจะต้องไปลงทุนซึ่งเป็นคำถามมากเลยเคนยามีอะไรฮ่องกงมาเลเซียมีอะไรเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามนี้ต่อไปนะคะว่าเขาไปลงทุนอะไรกันปัญหาอุปสรรคที่เราค้นพบใหญ่ของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศเนี่ยก็มี2อย่างก็คือประเด็นแรกก็คือเรื่องการควบคุมการที่ใช้เงินทุนนะคะก็คือด้านการเงินและอันที่สองก็คือเรื่องภาษีพอร์ตจากแผนภูมินะคะก็จะเห็นได้ว่าในด้านการเงินเนี่ยเรื่องการควบคุมการที่ใช้เงินทุนเนี่ยมันชาตินะคะก็มีการผ่อนคลายด้านการเงินมากขึ้นนะคะนั่นจะเห็นได้จากปี2550แล้วก็ปี2553นะคะซึ่งมีการผ่อนคลายมากขึ้นทำให้นักลงทุนเนี่ยลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่องที่สองคือปัญหาอุปสรรคด้านภาษีนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าปัญหาสำคัญเนี่ยคือด้านภาษีเพราะว่าในการลงทุนต่างประเทศไทยเวลานำเงินกลับในรูปต่างๆก็จะโดนเก็บภาษีนะคะรวมทั้งความไม่ชัดเจนของการตีความของค่าของกรมสรรพากรด้วยนะคะคือแต่ละคนก็จะมีการตีความและปัญหาต่างๆที่แตกต่างกันไปนะคะไม่เป็นเอกภาพนะคะรวมทั้งกรมสรรพากรไทยเนี่ยก็จะไม่รับผลการตัดสินโดยศาลต่างประเทศนะคะซึ่งทำให้เกิดการหลบเลี่ยงการปฏิบัติสรุปปัญหาที่สำคัญนะคะก็จะได้ก็คือว่าปัญหาอุปสรรคการลงทุนต่างประเทศอย่างแรกเลยก็คือระบบภาษีของไทยทำให้เราเสียเปรียบในการแข่งขันกับต่างประเทศอันที่สองก็คือว่าแพ็กเกจสนับสนุนนะคะมีปัญหาในทางปฏิบัติคือไม่สามารถที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมต่างประเทศเนี่ยลงทุนได้ในต่างประเทศได้อย่างมีศักยภาพนะคะอันที่สามก็คือปัญหาแหล่งเงินทุนแล้วก็การประกันความเสี่ยงในระยะยาวนะคะซึ่งตรงนี้เป็นเหตุสำคัญของ SME นะคะที่ประสบปัญหาอยู่ประเด็นที่4ก็คือมีช่วงคอร์สสูงนะคะขั้นจากการขาดความรู้ค่าจ้างที่ปรึกษาต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญของ SME เช่นเดียวกันนะคะรวมทั้งการดูความสะดวกต่างๆการให้ข้อมูลไม่เพียงพอนะคะทีนี้จากเมื่อเราทราบปัญหาต่างๆแล้วนะคะก็นำมาไปสู่การทำมาตรการนะคะมาตรการหนึ่งที่เราเห็นว่ามีผลแล้วก็สามารถได้ช่วยการดูในต่างประเทศได้นะคะก็คือมาตรการ HQ นะคะนี่เรามาดูความหมายของ HQIHQ เนี่ยเป็นมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานแห่งภาคประเทศนะซึ่งหมายความว่าเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยมีการประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารเทคนิคการให้สนับสนุนต่างๆนะคะการบริหารด้านการเงินแก่วิสาหกิจเปลือกนะคะหรือสาขาของตนนะคะไม่ว่าจะตั้งในประเทศไทยเองหรือว่าในต่างประเทศนะคะซึ่งรวมถึงการประกอบกิจการในสัตว์ที่เป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศด้วยนะคะส่วนมาตรการหนึ่งที่เราจะทำร่วมกันนะคะก็คือมาตรการ ITC นะคะหรือมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งบริษัทการค้าระหว่างประเทศนะคะซึ่งมาตรการนี้สำคัญยังไงนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยมาตรการนี้จะสนับสนุนเป็นแบบแพ็กเกจร่วมเดียวร่วมไปกับ IHQ เลยนะคะก็คือว่าถ้าเราสมัคร IHQ เนี่ยเราก็จะได้สิทธิประโยชน์ของจาก ITC ทั่วไปเลยนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมาตรการแต่ละมาตรการแยกออกจากกันนะคะต่อไปเนี่ยเราจะทำแพ็กเกจเดียวกันนะคะ
ITC นะคะก็คือมาตรการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเพื่อประกอบกิจการการจัดซื้อแล้วก็การค้าขายสินค้าก็คืออยู่ชิ้นส่วนนะคะรวมทั้งการให้บริการเกี่ยวข้องกับคนต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งการซื้อขายสินค้าดังกล่าวเนี่ยเป็นสินค้าที่ไม่ได้นำเข้ามาในประเทศไทยนะคะและเป็นลักษณะของเอาอาวุธนะคะหรือการจัดซื้อสินค้าในประเทศแล้วก็ขายสินค้าให้กับต่างประเทศนะคะเป็นลักษณะของอินเอาถามว่าทำไมต้องใช้มาตรการ ISQมาตรการ ISQ เนี่ยนะคะครับเป็นการส่งเสริมนะคะก็สนับสนุนการกิจกรรมเป็นในควอเตอร์นะคะซึ่งธุรกรรมนี้นะคะเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าสูงมากเลยนะคะจะเห็นได้จาก ISQ โปรแกรมของเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะจากข้อมูลของ EBD นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้าน ISQ ของสิงคโปร์นะคะเพราะว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยของ ISQ เนี่ยมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าอุตสาหกรรมต่างๆนะคะที่รวมกันไม่ว่าจะเป็นการเป็นข้อเป็นข้อนะคะหรือ general manufacturing นะคะคือสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าการอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะรวมทั้ง ISQ เนี่ยสามารถที่จะดึงดูดผู้บริหารระดับสูงต่างๆนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะดึงดูดที่มีฐานเงินที่สูงนะคะนอกจากนั้นก็ยังส่งเสริมการลงทุนด้วยนะคะในการจัดทำ ISQ เนี่ยเราสามารถจัดทำให้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆมีเงื่อนไขได้ด้วยซึ่งเป็นการลดการวางแผนภาษีเมื่อเปรียบเทียบภาพรวมของสามประเทศนะคะที่เป็นผู้แข่งขันเราในอาเซียนนะคะก็คือสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ไทยเนี่ยเราก็พบว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ให้ความสนใจและเห็นความสำคัญของ ISQ ก่อนนะคะคือเขาเริ่มแพ็กเกจนี้มาตั้งแต่ปี1986แล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยมี ISQ ในประเทศเนี่ยถึง 1,600 บริษัทนะคะขณะที่มาเลเซียเนี่ยเริ่มตามก็คือเริ่มในปี1995ปัจจุบันที่มี800บริษัทมาดูของไทยของไทยเริ่มช้าเพื่อนนะคะก็คือเริ่มปี2002นะคะมีบริษัทที่เข้าร่วมมาตรการเพียง120บริษัทเท่านั้นนะคะทั้งสิงคโปร์และมาเลเซียเนี่ยมีมาตรการแล้วก็การให้สิทธิประโยชน์ที่ดึงดูดใจมากกว่าไทยด้วยนี้เรามาดูว่า3ประเทศนี้เมื่อของแผนและเรื่องทางด้านแท็กซ์แล้วก็ดิสเซนเซอร์ต่างๆนะคะเราพบว่าประเด็นปัญหาหนึ่งก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยใช้ระบบภาษีไม่เหมือนกับสิงคโปร์และมาเลเซียคือไทยเนี่ยใช้ระบบภาษีแบบวันๆทั้งแท็กซ์ซิสเต็มนะคะขณะที่สิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยก็ใช้ระบบแบบอินดิวิดวลแท็กซ์ซิสเต็มนะคะคืออะไรนะคะก็จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการมีรายรับนะรายรับรายจ่ายที่เป็นต่างประเทศนะคะและนำเข้าภาษีประเทศไทยเนี่ยนะคะก็จะมีการเก็บภาษีขึ้นนะคะก็จะคอมแพร์ได้กับสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงซึ่งสามประเทศเนี่ยก็จะไม่เก็บภาษีนี่ก็คือการเปรียบเทียบระบบภาษีว่าเอาความข้ามแข่งเนี่ยรายได้รายจ่ายต่างๆมาตัดตรงเนี่ยก็จะรวมยื่นในประเทศเพื่อจะคิดภาษีขณะที่ตัวเรื่องเนี่ยนะคะยกเว้นภาษีรายได้ที่เกิดจากต่างประเทศเป็นแค่นี้เราก็มีความแตกต่างก็แรงจูงใจที่การลงทุนต่างประเทศนั้นมีท่านจะถูกประสานนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็พบว่าอันนี้คือตัวอย่างนะคะอันนี้คือตัวอย่างค่ะสมมติว่าบริษัทนะคะบริษัทลงทุนในว่าผลตอบแทน500ล้านบาทจ่ายในรูปปันผลให้กับผู้ถือหุ้น5ประเทศนะคะก็จะได้คนละ100ล้านบาทนะคะ120นะก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นผู้ถือหุ้นไทยเนี่ยนะคะไปลงทุนในพม่าแล้วเมื่อส่งเงินกลับเนี่ยก็จะถูกเก็บภาษีใช่มั้ยคะถูกเก็บภาษีเช่น 20% นะคะแล้วก็หักค่าที่จ่าย 10% สุดที่แล้วเนี่ยรายได้ผู้ถือหุ้นที่จะได้เนี่ยก็คือ72ล้านบาทนั่นเองขณะที่ผู้ถือหุ้นสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงเนี่ยก็จะได้รับเต็มๆเหลือ100ล้านบาทนี่ก็คือตัวอย่างเปรียบเทียบการลงทุนทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ไทยเป็นฐานไปถ้าเกิดว่าถ้าเราใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานในการลงทุนต่างประเทศพบว่านะคะถ้าเราใช้ไทยเป็นฐานในการลงทุนต่างประเทศนะคะบริษัทลูกต่างๆนะคะเมื่อเราไปลงทุนต่างๆเนี่ยผลตอบแทนที่กลับมาเนี่ยก็จะถูกเก็บภาษีนะคะที่เก็บค่านะคะตรงท่านะคะถ้าเกิดว่าเข้าไปบริษัทแรกเราไปตั้งบริษัทลูกในสิงคโปร์แล้วบริษัทลูกในสิงคโปร์ไปลงทุนต่ออีกนะคะกำไรที่ได้นะคะก็จะถูกส่งกลับประเทศสิงคโปร์นะคะก็คือจะเสียภาษีส่วนจะเป็นภาษีที่ 0% นะคะและถ้าเกิดเข้าเกณฑ์ที่เงื่อนไขพ.ร. 442ก็ส่งเงินปันผลเข้ามาก็จะไม่เสียนะคะซึ่งทำให้เห็นว่าคนไทยเราไปตั้งบริษัท
เคสแรกทั้ง60ตัวมาเลเซียไทยถึงไปตั้งบริษัทเพื่อจะไปลงทุนเพราะว่าเขาใช้บริษัทเหล่านี้เป็นแหล่งในการที่จะไปลงทุนต่อในประเทศอื่นนะคะคือเขาจะไม่ใช้ประเทศไทยการลงทุนระหว่างประเทศนี่คือปัญหานอกจากนั้นนะคะนอกจากความเสียเปรียบนะคะที่เราใช้ระบบโมบายที่ต้องแข่งขณะที่ประเทศอื่นเขาใช้คือเรื่องแข่งแล้วนะคะและโดยทั่วไปของตาภาษีต่างๆเขาก็ต่ำเลยนะคะและนอกจากนั้นเขายังมีมาตรการที่ยังส่งเสริมแล้วก็จูงใจสำหรับไอเอสจีมาตั้งในประเทศนั้นนะคะแล้วก็พบว่าปัญหาก็คือว่าโปรแกรมนั้นให้เก่งไทยค่อนข้างจะมีเงื่อนไขสูงนะคะมีความยืดหยุ่นในทั้งต่ำนะคะให้สิทธิประโยชน์น้อยขณะที่สิงคโปร์และมาเลเซียนะคะโปรแกรมเขาค่อนข้างยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ให้สิทธิทำภาษีเนี่ยค่อนข้างมากแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรคือนะคะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแรงโน้มนะคะประเทศบริษัทในไทยจะเสียเปรียบในการบริษัทใหญ่เนี่ยสามารถวางแผนใช้วางแผนภาษีใช้สิงคโปร์แล้วก็โอเคนั่นก็ประเทศอื่นเนี่ยในเป็นฐานในการลงทุนประเด็นที่สองคือว่าบริษัทในไทยเนี่ยก็จะย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศนะคะจะย้ายแฮชคิวไปรับรายได้จากต่างประเทศนะคะประเด็นที่สามต่างชาติก็จะไม่ใช้ไทยเป็นฐานในการค้าการลงทุนระหว่างประเทศแล้วก็แฮชคิวประเด็นที่สี่ก็คือผู้บริหารบริษัทต่างชาติในไทยก็จะไม่ได้ใช้ไทยเป็นฐานการเงินของตัวเองด้วยยังไงก็ตามเราเชื่อว่ามาตรการ HQ นะคะเราสามารถที่จะปรับปรุงได้นะคะสามารถออกแบบได้แล้วก็เพิ่มบริการการจัดการได้นะคะเพราะเราตระหนักดีว่าข้อจำกัดของไทยก็คือว่าเพื่อนไทยของเราไม่ค่อยยืดความมันมีเงื่อนไขมากไม่ยืดหยุ่นนะคะสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยก็ไม่สอดคล้องธุรกิจนะคะแล้วก็มาตรการต่างๆก็มีการแยกส่วนมาตรการคือไม่ได้เป็นแค่เกณฑ์ก็ทำให้เราเสนอมาตรการหนึ่งขึ้นมาก็คือมาตรการของ HQ นั่นเองนะคะนี่คือข้อเสนอของเรานะคะเราต้องการที่จะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยเน้นสิทธิธุรกรรมที่มีฐานรายได้ในต่างประเทศและบริษัทในส่วนที่อยู่ต่างประเทศโดยปรับปรุงเงื่อนไขที่เหมาะสมลดปัญหาในทางเศรษฐกิจแล้วก็สนับสนุนการธุรกรรมในต่างประเทศนะคะเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะรวมทั้งในด้านอื่นที่ไม่ใช่ภาษีก็คือให้สิทธิประโยชน์ด้านลดผลิตในระยะยาวให้แก่ผู้ที่เข้ามาแล้วก็ทางครอบครัวด้วยต้นและเมื่อเราดำเนินมาตรการของ HQ เนี่ยเราหวังว่าอะไรเราคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราคาดว่าต่อไปเนี่ยบริษัทขนาดใหญ่ใช้ไทยเป็นฐานในการลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะบริษัทจะย้ายฐานผลิตใช้ไทยเป็นส่วนที่แล้วก็เป็นเฮดควอเตอร์มากขึ้นนะคะรวมทั้งSMEต่างๆเนี่ยมีการเสียเปรียบน้อยลงนะคะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะส่วนบริษัทต่างชาติของไทยก็จะใช้ไทยเพิ่มขึ้นนะคะจูงใจใช้ไทยเป็นเฮดควอเตอร์มากขึ้นนะคะและนี่นะคะก็คือหลังจากที่เรานำเสนอมาตรการไปแล้วนะคะก็ท่านครม.นะคะก็ได้มีมติให้ความชอบแนวทางการเงินของ HQ และ IEC เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2557นะคะซึ่งคร่าวๆนะคะว่ามาตรการภาษีที่ได้รับความชอบแล้วก็คือเว้นภาษีได้ที่ถึงคนนะคะที่เป็นรายได้จากค่าบริการค่าสิทธิ์ในการลงทุนต่างๆที่เพื่อในเครือข่ายประเทศนะคะลดลงจาก 20% เหลือ 10% นะคะลดอัตราภาษีรายได้ที่ถูกลงเหลือ 10% ต้นและส่วนของมาตรการ IEC นะคะก็คือยกเว้นภาษีรายได้ที่ถูกลงแบบได้ขายจากการจัดซื้อและการขายในต่างประเทศนะคะแล้วก็ลดอัตราภาษีรายได้ที่ถูกลงเหลือ 10% นะคะนี่คือข้อเสนอที่ได้รับการกระตุ้นสนับสนุนก็บอกว่าเมื่อดำเนินมาตรการแล้วไปแล้วก็จะถ้าว่าได้การตัดสินใจที่ดีสำหรับเราอันนี้คือเรื่องสุดท้ายนะฮะผมก็จะว่าของดีส่วนมากจะเก็บไปมันเป็นที่บ่อยนะครับคือเรื่องไอ้ให้ความสำคัญเงินนะเรื่องสั้นไอ้เอฟแอร์ตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับชีวิตเราทุกคนนะครับแล้วก็มันเป็นภูมิคุ้มกันในด้านการเงินว่าขออนุญาตเราสั้นๆนิดเดียวนะคืออยากจะให้พวกเราทราบถึงที่มานะครับแล้วก็ปัจจุบันทำอะไรแล้วก็อนาคตเนี่ยมันเป็นยังไงครับสั้นๆขออนุญาตผมจะไปเลยไอ้ยันผมอาจจะเริ่มขออนุญาตอาจจะใช้คลิปประกอบเพราะผมคิดว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็มันจะให้ความรู้แก่เรานะครับอยากเล่านิดนึงครับว่าปัญหาการให้ความรู้ทางการเงินของคนไทยนะจริงๆเนี่ยจากการสำรวจเนี่ย
เราพบว่าคนไทยเนี่ยขาดความรู้จักกันเยอะแยะค่อนข้างสูงมากนะเกือบผมเข้าใจว่าเกือบประมาณ 70% นะก็จะต่ำไปจนถึงกลางนะค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับทีนี้ปัญหาพวกนี้นะฮะเราต้องพยายามแก้เราแก้โดยการมีคณะกรรมการให้ความรู้ทางการเงินอยู่มีท่านปรับประตูทางการเงินนะครับแล้วก็จะมีพวกหน่วยงานต่างๆนี่นะเป็นองค์ประกอบนะครับตรงนี้นะครับมันจะมี3-2นะฮะคือหน่วยงานต่างๆนะฮะแต่ถ้าเรากรุ๊ปปิ้งนะฮะเราจะพบว่าจะมีหน่วยงานกำกับด้านการเงินเนี่ยไม่ว่าจะซับเองกรตธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานคุ้มครองการไทยคปพวกนี้นะฮะพวกเขาจะดูแลในฝั่งการเงินซึ่งแต่ละส่วนผมถ้าเราแบ่งนะฮะผมเขาจะไล่เป็นซีรีส์เลยนะฮะว่าเรื่องของการวางแผนการเงินตั้งแต่ wealth creation นะฮะแล้ว wealth accumulation คือหน่วยงานเนี่ยนะฮะอย่างจะซับเองเขาจะดูพวกการลงทุนการออมขณะที่หน่วยงานธปท.กับคปพ.เนี่ยเขาจะดูแลในเรื่องการคุ้มครองนะครับเหมือนคุ้มครองความค่อนข้างให้นะครับแน่นอนมันก็มีหน่วยงานแบบเหมือนในการศึกษามันก็มีเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้เห็นภาพคร่าวๆนะครับคือหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีท่านประหลัดกระทรวงการเป็นทางเนี่ยเราโอเคเราแน่นอนเราจะทำโปรเซสตัวนี้ที่เราต้องทำคือจัดทำแผนและให้ความรู้ทางการเงินตัวนี้จะเป็นยาเอาไว้แก้นะฮะเอาไว้แก้การขาดความรู้ของคนไทยเรานะครับเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันนะครับคณะกรรมการเนี่ยก็วัดวิสัยทัศน์มาวิสัยทัศน์เนี่ยพูดถึงคนไทยมีความรู้ความสามารถทางด้านการเงินมีวินัยทางด้านการเงินแล้วก็สร้างความมั่นคงความมั่นคงในหน้าการเงินแปลว่าอะไรจริงๆตรงนี้ไม่เป็นนามธรรมทั้งหมดนะครับตอนที่เราเสนอแต่ความหมายที่จริงก็คือการบริหารการมีทักษะการการเงินจริงๆก็คือเรื่องของการจัดการทำบัญชีที่เป็นแฉกตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะทำให้เราเนี่ยนะฮะระวังหรือสร้างความเป็นหลักรู้สถานะทางการเงินตัวเองนะนั่นก็เป็นอันแรกนะฮะที่สองเนี่ยวินัยในหน้าการเงินมาถึงไรมาถึงเรื่องการออมนะตรงนี้เป็นเรื่องการเซฟวิ่งนะฮะตัวเซฟวิ่งก็ต้องมีก่อนนะครับตัวสุดท้ายคือไอ้ความมั่นคงในด้านการเงินเนี่ยคืออะไรไอ้ตรงเนี้ยจริงๆผมเทียบแล้วนะครับก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะไอ้ตรงนี้เดี๋ยวจะมีรายละเอียดประกอบนะฮะอันนี้เรารู้คร่าวๆกรอบเป็นนี้ครับอันนี้เป็นมาตรการแผนที่เราจะทำเนี่ย4ปีตัว6มาตรการนะฮะได้ตั้งแต่ปรับเปลี่ยนต้องขออนุญาตนะฮะไอ้ตัวปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมทางด้านการเงินพวกเนี้ยจะมีหน่วยงานต่างๆดูแลอยู่นะครับอีกอันนึงคือตัวมาตรการสนับสนุนความรู้อีกอันนึงที่เรากำลังทำอยู่นะฮะกำลังให้สองคอทำอยู่เรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพราะตรงนี้เราพบว่าหน่วยงานให้ความรู้ทางการเงินนะฮะเช่นอย่างตลาดซับเองคือเวลาเขาให้ความรู้เนี่ยเขานิยามกลุ่มเป้าหมายเขาบอกว่าผู้ที่มีเงินออมในด้านลงทุนต้องเรียกกว้างมากเลยนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าคุณสูงถ้าคุณจะอยู่คลาสไหนนะครับคลาสตั้งแต่ว่าผู้มีรายได้ต่ำจนถ้าว่าข้าราชการหรือว่าผู้มีรายได้สูงเขาครุมหมดเลยซึ่งเราเห็นว่าตรงนี้เป็นไม่น่าจะถูกเพราะเราคิดว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะมีจะมีบริบทของเขาเองนะยังไงเดี๋ยวผมจะแสดงให้เห็นว่าบริบทมันเป็นยังไงนะครับทีนี้เราก็พบว่ากลุ่มเสี่ยงนะฮะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมันมี3กลุ่มนะฮะก็นักศึกษาอาชีวะเนี่ยกลุ่มนักศึกษาแล้วก็อิสระผู้มีรายได้น้อยตรงนี้ก็คือวินมอเตอร์ไซค์พ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งเอกชนหรือมีรายได้น้อยอันนี้คือแรงงานที่อยู่ประจำโรงงานนะตรงนี้เราคิดว่าตรงนี้มันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังเราคือเราพยายามจะแก้ความยากจนซึ่งเป็นปัญหาหลักของกระทรวงการคลังเราคือเราพยายามยกฐานะตรงนี้ขึ้นมาให้ได้นะครับอันนี้ขออนุญาตไปเร็วๆนะผมคิดว่าพวกเราพอมีพื้นอยู่บ้างนะครับอันนี้ขออนุญาตลองดูนะคือถ้าเราดูคุณสมบัติของจัดอันนี้ฮะอย่างความรู้ต่ำเนี่ยคืออะไรไอ้ความรู้ต่ำเนี่ยเขาไม่ให้ว่าเขาไม่ให้ความสำคัญและไม่สนใจไอ้ตรงนี้แก้ยากนะครับแอลหนึ่งเนี่ยแก้ยากมากเลยนะฮะแอลสองเนี่ยเขาไม่มีความรู้แต่เขายังสนใจนะครับตรงนี้มันอาจจะทำได้ไอ้ตรงนี้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญกลุ่มเสี่ยงนะฮะคือกลุ่มแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเจอแล้วพยายามจะแก้ปัญหาตัวมันนะครับส่วนเอ็มหนึ่งกับเอ็มสองเนี่ยก็มันแตกกันอยู่ตรงนี้จริงๆของเราเนี่ยแต่ว่าช่วงที่ประชุมคณะกรรมการเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยอยากจะให้ความรู้เป็นหน้าที่ M1 M2 แต่เราเห็นว่าเก็บไว้ในใจว่าตรงนี้เราจริงๆมันไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังเราเองคือเราต้องการจะโฟกัสฐานล่างเนี่ยโฟกัสฐานล่างให้มากที่สุดต้องการยกตรงนี้ขึ้นมานะครับ
ตรงนี้ก็เป็นลักษณะนะครับว่าความรู้6ด้านที่เราพบเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะตั้งแต่ว่าการจัดการบัญชีเนี่ยที่ผมเรียนให้ทราบนะเรื่องการจัดการบัญชีการตรวจบัญชีนะเรื่องทรัพย์สินเพื่อให้รู้ว่าตัวเองมีทรัพย์สินเท่าไหร่หนี้สินเท่าไหร่นะครับอีกอันนึงก็เรื่องของการจัดการการเงินระยะสั้นนะคือการให้ระยะเพียงพอรายจ่ายและเรื่องของการปัญหาการชำระหนี้การออมซึ่ง2ตัวนี้นะฮะสองตัวเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญมากเลยนะในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาจะประสบปัญหาตรงนี้มากเลยอย่างเช่นระยะเป็นไม่เพียงพอรายจ่ายนะฮะจะไม่มีจะไม่มีเรื่องการออมลักษณะการออมเท่านั้นอย่างบอกว่าส่วนใหญ่เราจะประสบการออมว่าออมช้าออมน้อยออมไม่เสี่ยงอันนี้เป็นลักษณะคาแรคเตอร์ของคนไทยนะฮะเป็นบริบทที่เราเจอนะครับอันที่3เป็นเรื่องการวางแผนการเงินเราพบว่าทุกกลุ่มไม่ว่าข้าราชการเองหรือกลุ่มที่มีรายได้สูงทุกคนจะเจอปัญหาเรื่องการวางแผนการเงินทุกคนทุกกลุ่มเหมือนกันหมดเลยอย่างที่เราเจอนะครับแน่นอนอันนึงที่กลุ่มข้าราชการที่เราเจอนะครับคือเรื่องความผิดทางการเงินตรงนี้หลายคนก็ไม่เข้าใจนะครับตรงนี้อย่างการออมเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นการเงินที่ง่ายที่สุดนะครับส่วนที่5เรื่องการลงทุนเรื่องการใช้ประโยชน์จากด้านข้อมูลทั้ง6ด้านคือถ้าเราดูนะผมว่ามันมีเสน่ห์ของมันเองในแต่ละด้านมันเหมือนฮ่องกงเวลาเราไปฮ่องกงเนี่ยบางคนไปเพื่อที่จะไปดูความงามไปดูนิ้วแต่บางคนไปฮ่องกงเพื่ออะไรเพื่อไปดูความสูงเพราะฉะนั้นนี่6ด้านเนี่ยผมว่าเราสามารถจะเลือกได้เลยว่าจริงๆมันเหมาะสำหรับเรามากเลยตรงนี้ถ้าเรามีผู้เนี่ยมีเป็นทักษะการเงินของเรามีช่วยเรามีการเงินที่มันคงได้นะครับอันนี้ตัวนี้เราจะแสดงเห็นว่า L1 S2 ในคนไทยขาดความรู้เนี่ยสูงมากในตรงสีแดงเลยนะฮะอันนี้ตกไปแล้ว14ล้านคนนะฮะสูงมากเลยที่หมายถึงว่าคนไทยมีขาดความรู้ตรงนี้ค่อนข้างจะสูงนะครับนี่เป็นภาพรวมสิ่งที่เราเห็นตรงนี้นะว่าถ้ามองในเชิงความรู้เนี่ยสิ่งที่เขาขาดเนี่ยส่วนใหญ่จะขาดเรื่องการจัดการบัญชีแล้วก็การจัดการเงินระยะสั้นนะครับอันนี้ภาพวิจารณ์ที่เราเห็นตรงนี้เราต้องไปแก้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะแสดงเห็นว่าระยะสั้นเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างนะครับมันมีตั้งแต่เนี่ยสละรายได้น้อย 45% นะครับอุดมศึกษา 39% 35% แล้วก็นายจ้าง 30% ตรงนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทางจะต้องดำเนินการแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เราพยายามแก้มันไม่มีอะไรครับผมขออนุญาตไปเร็วๆนี่กลุ่มนักศึกษาที่เราแก้ยังไงเนี่ยเอกชนมีอะไรมีนายจ้างรายได้น้อยตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นบริบทของเขาสิ่งที่เราพบนะครับว่าถ้าเอกชนมีนายจ้างเนี่ยรายได้เขาเนี่ยจะอยู่ประมาณอย่างนี้ฮะเท่าไหร่10,000-15,000นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะสอดคล้องกับที่เราไปศึกษามานะครับแต่ที่ช่องทางคือถ้าเราจะให้ความรู้เขาแน่นอนส่วนใหญ่ผู้เนี่ยจะสนใจในเรื่องของนะช่องทางนะฮะอย่างนี้ข้อมูลเองเขาสนใจพวกทีวีในการทีวีเนี่ยค่อนข้างมากนะฮะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราค้นพบครับส่วนสละรายได้น้อยเนี่ยตรงนี้นะฮะเราถ้าจะดูเนี่ยรายได้เขาอยู่ประมาณเนี่ยโทษนะอยู่ประมาณเนี่ย5,000-10,000นะฮะคือรายได้เขาค่อนข้างจะต่ำนี่ต่ำกว่าแรงงานในระบบแต่ว่าลักษณะเหมือนกันคือเขาเข้าไปคนที่อพยพไปต่างจังหวัดอันนี้เป็นบริบทที่เราเจอแต่ลักษณะมันเหมือนกันฮะเวลาเราให้ข้อมูลหรือว่าความสนใจจะเหมือนกันนะครับแต่เนี่ยปัญหาสุดถ้าเราสูตรปัญหามันฮะจริงๆปัญหาการให้ความรู้การเงินของคนไทยเนี่ยมันเป็นลักษณะของโครงสร้างคือทุกด้านเลยไม่ว่าด้านผู้รับเองหรือด้านผู้รับที่เราเจอเนี่ยนะฮะผมก็ไม่สนใจเรื่องอย่างหนึ่งเราเจอสถานการณ์เขาสถานการณ์เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นกำแพงแก้ยากมากเลยเช่นยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนมากเราจะใช้ก่อนออมนะปัจจุบันนี้เราพยายามจะลงให้ออมก่อนใช้แต่ว่าต้องยอมรับว่าของเขาเนี่ยของเขายังใช้ก่อนออมทุกครั้งเลยทุกครั้งเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนด้านเพื่อให้ความรู้เนี่ยจริงๆเขาเราพบว่ามันมีปัญหาอยู่เนี่ยเพื่อให้ความรู้จริงๆเขาทำเรื่องสาร CSRทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ทีแต่ว่าเขามีนัยยะอยู่นะเช่นอย่างธนาคารเองอย่างธนาคารเฉพาะกิจนะครับไม่ว่าออมสินเองหรือธนาคารเนี่ยการที่เขาให้ความรู้เนี่ยลึกๆแล้วอ่ะคือเขาต้องการป้องกัน NPL เนี่ยคืออะไรก็ตามต้องสอดคล้องกับธุรกิจเขาต้องทำแต่ถ้าไหนไม่สอดคล้องเนี่ยผมว่าเขาไม่ทำตรงนี้เป็นหน้าที่ของสอดคล้องเราก็พยายามจะดูภาพรวมคือเนื่องจากกลุ่มมันเยอะมาก
เราดูตั้งแต่กลุ่มฐานล่างจนถึงกลุ่มข้างบนเลยนะครับส่วนในตัวหลักสูตรเนี่ยเราก็พยายามจะแก้ตอนนี้เราเริ่มปรับอยู่ปรับหลักสูตรทุกวันนี้ทุกหลักสูตรเลยฮะกำลังศึกษาอยู่ครับอันนี้เป็นแผนตัวมาตรการนะครับที่เรากำลังทำตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นยาแล้วสามารถจะแก้ได้โดยกระจายให้จัดหน่วยงานเนี่ยจะทำว่าใครทำอะไรบ้างใครดูแลกลุ่มใดบ้างนะตรงนี้เราคิดว่าจะร่างแผนนี้ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นกรอบที่เราคิดทำให้เห็นว่าไหนปัญหามันแล้วก็วิธีการแก้ไขนะทำภาพให้เห็นตรงนี้เป็นสิ่งที่พยายามจะสรุปมันนะฮะว่าถึงถ้าเรามีความรู้ทางการเงินเนี่ยเราได้อะไรบ้างไอ้ตรงนี้เกิดจากที่ผมเอาไปไปใช้ในเรื่องของการที่เรากระทรวงคลังไปเจอเรื่องของเงินแชร์ลูกโซ่เนี่ยแล้วเราพยายามแล้วก็พบว่าไอ้ความรู้ทั้ง3ด้านอย่างเงี้ยนะมันจริงๆมันสามารถแก้ปัญหาลูกโซ่ได้มันแก้ที่ต้นเหตุเนื่องจากว่าไอ้ตัวแชร์ลูกโซ่เองนะคือคนที่ผิดพันเนี่ยเขาพยายามคิดผิดพันใหม่ๆไปเรื่อยๆนะสิ่งที่เราทำเนี่ยคือเราพยายามจะไล่ล่าข้อมูลแล้วก็ไล่จับคนผิดนะฮะแต่ว่า FL ตัวนี้นะฮะมันจะแก้ที่ต้นเหตุเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโดยเขาจะต้องมีความรู้ในเรื่องการลงทุนนะตรงนี้มันจะมีความเสี่ยงเข้ามาเสี่ยงข้องแล้วก็เราใช้ความรู้ทางการเงินโดยใช้ข้อมูลเนี่ยเป็นหลักแน่นอนดูทั้งทัศนคติด้วยนะฮะต้องคิดก่อนใช้แล้วก็ออมก่อนใช้คือทุกครั้งเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าอะไรนะเห็นร้อยล้านอะไรกันเข้าเนี่ยนะพอคำชักชวนพวกผมเข้าไปลงทุนเลยอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะอันนี้ตัวอย่างเป็นเทคนิคในการลงว่าถ้าเราจะใช้เทคนิคในการลงแล้วกดยุ่งเนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับจริงๆก็พยายามจะไล่ดูนะฮะว่าที่เนี่ยความเสี่ยงที่เราเจอเนี่ยมันมีอะไรนะครับอันนี้เป็นภาพที่เราเห็นว่าตัวที่เป็นแฉการจัดการบัญชีของคนไทยเนี่ยต่ำมากเลยนะถ้าเราดูเนี่ยสมาชิกที่ไม่จัดการบัญชีแล้วกทม.เนี่ย80%นั่นหมายถึง10%ที่จัดการบัญชีนะเราไม่ค่อยทำบัญชีกันหรอกน้อยมากที่จะทำบัญชีไอ้ตรงนี้มันจะบอกนะฮะบอกถึงประโยชน์ของมันตรงนี้มันเกิดจากการที่เราได้สัมผัสกับมันนะสัมผัสแล้วก็มีความรับผิดชอบกับตัวเองนั่นหมายถึงว่าเราจะไม่ใช้จ่ายเกินตัวแล้วผลจากการศึกษารองรับเนี่ยเราก็พบว่าครอบครัวเนี่ยที่จะทำบัญชีเนี่ยนะฮะเวลาเขามีรายได้เพิ่มเขาจะนำไปลงทุนนะตัวนึงโอกาสจะเป็นหนี้น้อยกว่าครอบครัวที่ไม่จัดทำบัญชีนี่มีงานศึกษาของเราครับอันนี้เป็นบริบทของแรงงานที่รายได้น้อยได้เทียบกันนะครับเราจะพบว่าตัวรายจ่ายเนี่ยถ้าเทียบเนี่ยนะฮะรายจ่ายตรงนี้ผมพยายามเทียบเพราะนั้นทีมได้พบท่านผู้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะท่านจะสงสัยท่านเล่าให้ฟังว่าท่านบอกว่างานผู้ว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะของงานที่เป็นเรื่องของการลงไปหาประชาชนนะฮะเป็นงานชุมชนส่วนงานของรองผู้ว่าเนี่ยเป็นงานลักษณะออฟฟิศเนี่ยท่านเลยบอกว่าประชาชนชาวไร่ส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยค่าจ่ายจะหมดกับตุลายาสูงและการพนันอันนี้เป็นค่าจ่ายเขานะฮะของจังหวัดร้อยเอ็ดเขามันเป็นอย่างนี้แล้วข้อสำคัญคือบอกและจ่ายผู้เงินลดไม่ได้ด้วยดังนั้นต้องจ่ายนะครับอันนี้จะเหมือนกันนะถ้าเราดูเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยรายงานรายได้น้องเอกสารจะมีลักษณะทางการเพียงแต่ว่าไอ้ตรงรายได้เนี่ยจะต่างกันนะถ้าสมมติเขาเป็นรายงานในระบบเนี่ยรายได้เขาจะสูงกว่ารายงานนอกระบบนะยกเป็นเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่ที่ในที่ไปลงเป็นภาคสนามปรากฏว่าเชียงใหม่ไม่มีบินมอเตอร์ไซค์ก็มีแต่รถแดงเป็นรายได้เขาค่อนข้างสูงนะเพราะรายได้เขาจะเกินหมื่นกว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่เราพบนะครับส่วนแต่นี้มาดูนะฮะสมมติเขามีปัญหาเรื่องรายได้ไม่จ่ายเนี่ยเขาปัญหาอย่างไรนะครับฝั่งของรายได้น้อยเนี่ยสมมติรายได้เขาไม่พอนะสิ่งแรกที่เขาทำคือเขากู้ยืมก่อนเลยเขากู้ก่อนนะฮะหลังจากการกู้ไม่พอเนี่ยเขาค่อยไปขายทรัพย์สินนะครับที่ตามมาอันที่สามเนี่ยไปใช้เงินออมไอ้ตรงนี้เราจะเห็นบอกว่าตรงนี้ผมก็ขายความรู้มากเลยขายความรู้ในด้านการเงินนั่นหมายถึงว่าอาจารย์ดอกเบี้ยการกู้ยืมกับอาจารย์ดอกเบี้ยของเงินออมมันต่างกันเยอะเลยนะฮะตรงนี้มันเป็นปัญหาแล้วนะฮะส่วนฝั่งสละรายได้น้อยนะฮะลักษณะเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาไม่มีทรัพย์สินเนื่องจากรายได้เขาน้อยกว่าเขาใช้ลักษณะของการลดรายจ่ายแล้วข้อสำคัญคือเขาซื้อหวยเขาคิดว่าหวยเนี่ยจะเป็นรายได้เสริมอันนี้จากข้อมูลนะฮะข้อมูลที่ได้
ลักษณะอีกอันนึงที่เหมือนกันเนี่ยฮะระหว่างสองฝั่งเนี่ยเสนอได้น้อยอย่างนี้นะฮะเขาอยู่เนื่องจากให้เขาอยู่ในอันหนึ่งอันสองเขาเนี่ยนั่นหมายถึงว่าหนี้ส่วนใหญ่เนี่ย 50% เนี่ยก็เป็นหนี้นอกระบบมากกว่านะฮะส่วนใหญ่จะเป็นหนี้นอกระบบเหมือนกันเลยฮะอันนี้ก็พูดถึงไอ้ตัวเทคนิคในการลดลงนะครับเหนือลงเราจะใช้เทคนิคอะไรบ้างตรงนี้ก็เอาไปเผยแพร่ไปขยายสร้างเครือข่ายต่อไปนะครับเนี่ยจริงๆอยากให้ดูตัวหลักสูตรที่หนึ่งหลักสูตรเนี่ยมีสิบสองกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ผมอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงคือกลุ่มที่8กลุ่มที่ของกิจการขนาดเนี่ยเนื่องจากขนาดนี้อย่างเช่นที่เราทราบเนี่ยมีแบบกฎหมายต้องแก้กฎหมายคำกันตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ากลุ่มเจ้าของกิจการเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เนื่องจากว่าการจัดทำบัญชีเขาเนี่ยไม่ชัดเจนนะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแต่ว่าเพื่อการให้ความรู้ตรงนี้มันจะเข้าไปช่วยได้แต่ที่ต้องถามคือใครเป็นคนให้ความรู้การให้ความรู้ตรงนี้นะฮะถ้าดูจริงเนี่ยตัว FL จริงๆเนี่ยเริ่มทำงานโดยตัวมันเองไม่ได้มันทำเนื้อสัตว์ของสองปัจจัยคือต้องมีเงื่อนไขต้องมาเกี่ยวข้องเช่นถ้าเราจะไปสมมติถ้าผมเนี่ยประสบปัญหาว่าสภาพคล่องเนี่ยสมมติถ้าผมเจ้าของกิจการเนี่ยเวลาผมไปกู้แบงค์นะอย่างออมสินหรือธปส.เองออมสินธปส.เขาจะบังคับจัดทำบัญชีนะฮะนี่เป็นตัวหนึ่งนะฮะที่เป็นเงื่อนไขที่พยายามผูกให้เขาเนี่ยมีวินัยทางด้านการเงินนะครับอันนี้พยายามให้เห็นบอกว่าแต่ละสูตรมันมีอะไรบ้างนะฮะค่อนข้างยาวสิ่งที่กำลังทำอยู่นะฮะเป็นผมขออนุญาตไปโดยเลยนะครับนี่องค์ประกอบของมันนี่หลักสูตรที่เราจะทำอยู่นะเราจะเซตเป็นกลุ่มๆเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเราเห็นเนี่ยในทุกการศึกษาอย่างกยศ.ตรงเนี้ยกยศ.นี่มีปัญหานะฮะอย่างตัวเลขอย่างในขั้นล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนกู้เนี่ย4 ล้านกว่านักเรียนนะฮะปรากฏว่า 50% เนี่ยจ่ายคืนแต่ 50% เนี่ยยังไม่ยอมจ่ายที่ยังไม่จ่ายเขามองว่าไอ้ตัวเงินเนี่ยมันเป็นเงินคือมันเป็นเงินอาจจะว่าคล้ายเงินได้เปล่าซึ่งตรงเนี้ยผมว่าตัวนี้อาจจะมีปัญหานะนั่นเป็นเรื่องความรับผิดชอบทางด้านการเงินแล้วมีหาหลักสูตรนะครับว่าเราจะทำอะไรบ้างอันนี้ให้เห็นภาพไปเร็วๆนะครับเยอะนะฮะนี่มันคือแต่ละสูตรเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละแห่งนะฮะที่ผมขออนุญาตไปเร็วๆนั่นเองอันนี้พื้นฐานนะฮะคือเจ้ากลุ่มพื้นฐานแน่นอนนี่ก็จะมีหลักสูตรเฉพาะเขาเองนะครับตรงนี้มันจะช่วยได้นะฮะให้บอกกับเขานะครับหนึ่งเป้าหมายต่อกลุ่มต่อตัวหนึ่งหลักสูตรนะครับอันนี้เป็นเรื่องการสอนนะครับแต่เนี้ยประโยชน์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะที่จะป้องกันนะฮะความรู้ที่เราเห็นเนี่ยอย่างความรู้ในเรื่องของการ getting help เนี่ยใช่ประโยชน์ในด้านข้อมูลตรงเนี้ยจะพูดถึงเรื่องการคำปรึกษาทางด้านการเงินนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปนะว่ามันมีตรงนี้อยู่ว่าประเทศต่างประเทศเขาทำอะไรบ้างนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินชุดที่ฟันนิเชียนโปรดักต์เนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องของการเรื่องการดอกเบี้ยตรงนี้ให้เห็นภาพแล้วพูดถึงเรื่องการลงทุนนะครับอันนี้เป็นผลที่ได้ตรงนี้มันมีคลิปอยู่นะฮะอย่างอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจริงๆผมอยากให้ดูคลิปของอย่างซูซี่เอาแม่เลยตรงนี้นะครับมันง่ายมากเลยนะครับตรงนี้So 3 tips for you and every single one of you out there. Number 1, you are to live below your means but within your needs. Do you hear me, everybody? I don't care if you can afford a 3,000 square foot home, buy a 2,500 square foot home. Next, can you just get as much pleasure out of saving as you do spending? Can you just think about that? But the greatest tip I could ever give you is ask yourself this question. Is it a want or is it a need? Before you buy anything, ask that question. If it's a want, walk away. If it's a need, buy it. You too need to start living with those tips. Do you hear me? Hello, and welcome to Your Money 2.0. I'm Bill Greeter, social media intern at Cambridge Credit Counseling. Like many of you watching this webisode, I'm a college student. Currently, I'm finishing my senior year at Western New England College, majoring in marketing, communication, and advertising. Before arriving at Cambridge, I didn't think too much about debt or saving for my future.
partly because of my busy schedule with classes, practice, and studying, just like many of you. However, my internship really opened up my eyes. One of the more startling things I learned is that people between the ages of 18 and 25 are the fastest growing segment of bankruptcy filers. This astounding statistic can be attributed to the fact that 84% of college students already have credit cards, and of that 84%, 50% have at least 4 cards. What's worse, the average balance on those accounts will be more than $3,100 when the student graduates. Combine that with the average student loan debt of about $21,000 and the fact that we're at a time in our lives when spending is unavoidable, whether we're purchasing our first vehicle or renting an apartment, and it seems like the deck is stacked against us. If we want to get our chance at the American dream, people my age need to find ways to manage our finances so all this debt we're taking on won't be a burden on our lives for years to come. With college tuition increasing at roughly 7.9% a year, my generation will undoubtedly have the highest student loan debt in our country's history. This is particularly alarming when you see how the older generations are struggling. According to the study by the Wall Street Journal, if the current economic climate persists, about 45% of baby boomers will run short of funds for their retirement. Those are our parents, the ones who are supposed to be setting an example for us to emulate. Unfortunately, it looks like their lack of financial knowledge is being passed down to us. It seems obvious to me that education is the key to breaking this cycle. And one of the most important concepts students can learn is interest. Interest represents the money charged by a lender for the privilege of borrowing money. You pay interest when you use your credit card or when you get a loan from a bank. No one enjoys paying interest, but it can work in your favor as well. Albert Einstein once called compounding interest the eighth wonder of the world. The way it works is simple. Let's say you make a deposit in an interest-bearing account. When your account compounds, that interest you earned is added to your principal and starts to earn interest on itself. To illustrate compounding interest, I visited moneychimp.com and created the following example. If a student put $1,000 in a savings account, earning 3% interest, and never made another deposit, at the end of 10 years, they would have $1,343. Not bad, but we can do better. If the same student were to deposit just an extra $10 per week into the same account, at the end of 10 years, they would have $7,483. That's letting your money work for you. In my time at Cambridge, I found that becoming financially literate only requires a little bit of time and research. I found websites such as MyMoney.gov and programs like the FDIC's Money Smart for young adults that are dedicated to teaching financial literacy and improving the understanding of money management. YoungMoney.com offers a stock market game that helps young adults learn the basics of investing and how the stock market works. On SchwabMoneyWise.com, you'll find budget planning tools and a credit card payoff calculator you can use to help improve your financial situation. Or you can go to FinancialLiteracyMonth.com to use the 30-step path to financial wellness. And if you have a specific problem or issue that you want to know more about, chances are there's already a blog devoted to the topic. Or you could call a reputable nonprofit credit counseling agency. There are hundreds of them out there ready to help. If you feel that you're in the dark when it comes to your finances, don't wait around until it gets too late and you become a burden on your family. Start helping yourself now by doing some research and making use of the free tools that are available to you. Well, that's it for this edition. As always, we welcome your feedback and ask for your thoughts and suggestions by emailing us at yourmoney2@cambridgecredit.org. Thank you for watching. Until next time, I'm Bill Greeter for Cambridge Credit Counseling. เชื่อว่าเราทุกคนต่างก็อยากมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงมีเงินใช้จ่ายได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนมีรายได้ที่เพียงพอต่อรายจ่ายที่จำเป็นต่างๆและยังมีเงินเหลือเก็บเพื่อกรณีฉุกเฉินโดยไม่ก่อหนี้สินล้นพ้นตัวหลายคนคงเคยมีหรือเคยได้ยินประสบการณ์การบริหารจัดการทางการเงินที่ผิดพลาดจนต้องกู้หนี้ยืมสินมากมายยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือนของบางคนแทบจะไม่ได้ทำให้เงินต้นลดลงเลยเพราะจ่ายไปแต่ดอกเบี้ยแต่ในทางกลับกันหากเราบริหารจัดการรายได้ให้ดีนอกจากจะมีเงินออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินแล้วเรายังจะมีเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณได้อย่างสบายๆตัวอย่างเช่นถ้าเราเริ่มเก็บออมตอนอายุ31ปีเริ่มออมเงินปีละ 15,000 บาทหรือเพียง 1,250 บาทต่อเดือนสมมุติว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินออมหรือเงินลงทุนเฉลี่ย 5% ต่อปีเมื่อเราอายุ60ปี
เราจะมีเงินเก็บกว่า1ล้านบาทโดยเป็นส่วนเงินที่เราออมเพียง 450,000 บาทที่เหลืออีกประมาณ 600,000 บาทเป็นการทำงานของดอกเบี้ยแล้วทำอย่างไรเราถึงจะสามารถแปลงดอกเบี้ยเงินกู้ที่คอยแต่จะดึงเงินในกระเป๋าของเราออกไปเรื่อยๆให้กลายเป็นดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนจากการลงทุนเติมเงินเข้ากระเป๋าเราได้สิ่งที่จะช่วยให้เรามีเงินเหลือเพื่อนำไปเก็บออมหรือลงทุนได้ก็คือการวางแผนทางการเงินอย่างเป็นระบบนั่นเองไม่ว่าตอนนี้เราจะอยู่ในวัยใดเริ่มต้นทำงานแล้วหรือไม่เราก็สามารถเริ่มต้นการวางแผนทางการเงินและลงมือทำได้ตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเองเริ่มตั้งแต่วัยเด็กเป็นวัยที่เหมาะกับการบ่มเพาะนิสัยการวางแผนใช้จ่ายเงินอย่างรู้คุณค่ารู้จักการเก็บออมอันจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปวัยทำงานเป็นวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวมีรายได้ของตัวเองมีอิสระในการใช้จ่ายหากไม่มีการวางแผนการเงินที่ดีเงินก็อาจจะหมดไปกับการกินเที่ยวช้อปปิ้งหรือใช้จ่ายตามกระแสสังคมและในขณะเดียวกันโอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัวก็จะถอยห่างออกไปทุกทีวัยสร้างครอบครัวเป็นวัยที่ไม่ได้รับผิดชอบแต่เฉพาะตัวเองเท่านั้นหากยังต้องมีสมาชิกในครอบครัวที่ต้องดูแลจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนการเงินให้รัดกุมจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับรายจ่ายส่วนผู้ที่เข้าสู่วัยเกษียณก็จำเป็นต้องวางแผนทางการเงินให้ดีเนื่องจากที่มาของเงินที่จะนำมาจับจ่ายใช้สอยเปลี่ยนจากรายได้จากการทำงานเป็นเงินที่เก็บออมไว้ส่วนรายจ่ายด้านการดูแลสุขภาพหรือรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็จะเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆการวางแผนการเงินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถเริ่มได้ไม่ยากเพียงทำตาม5ขั้นตอนง่ายๆดังนี้ขั้นแรกประเมินฐานะการเงินก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าฐานะการเงินที่แท้จริงของเราเป็นอย่างไรมีความสามารถในการหารายได้เท่าไหร่มีรายจ่ายที่จำเป็นในแต่ละเดือนอย่างไรบ้างฐานะการเงินที่แท้จริงของเราสามารถดูได้จากการทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเมื่อนำทรัพย์สินเป็นตัวตั้งแล้วหักลบด้วยหนี้สินทั้งหมดจึงเป็นฐานะการเงินจริงๆของเรานอกจากนั้นสิ่งที่จะช่วยเราได้อีกอย่างหนึ่งคือการจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันและสรุปการใช้จ่ายทุกสิ้นเดือนเพื่อจะได้เห็นรูปแบบการใช้จ่ายของเราเองว่ารายจ่ายในแต่ละเดือนหมดไปกับอะไรบ้างเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่มีรายจ่ายใดตัดออกได้บ้างไหมรายรับเพียงพอกับรายจ่ายหรือเปล่าและจะสามารถเหลือเงินเก็บออมต่อเดือนมากน้อยเพียงใดขั้นที่2ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและสอดคล้องกับความสามารถทางการเงินโดยอาจแบ่งเป้าหมายออกเป็นระยะเช่นเป้าหมายระยะสั้นไม่เกิน1ปีจะเก็บเงินและจ่ายเฉพาะที่จำเป็นเป้าหมายระยะกลาง 1-3 ปีจะเดินทางท่องเที่ยวเป้าหมายระยะยาวเกิน3ปีจะซื้อบ้านซื้อรถสร้างครอบครัวเป็นต้นที่สำคัญคือจัดลำดับความสำคัญของแต่ละเป้าหมายหากเป้าหมายใดไม่สำคัญและรอได้ก็ควรเลื่อนออกไปก่อนขั้นที่3จัดทำแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายสิ่งสำคัญคือระยะเวลากับความสามารถในการออมที่ต้องสัมพันธ์กันโดยไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปเช่นหากมีแผนจะซ่อมบ้านในอีก1ปีข้างหน้าโดยใช้เงินประมาณ 60,000 บาทก็คือต้องเก็บเงินเดือนละ 5,000 บาทแต่หากจะซ่อมบ้านในอีก6เดือนก็เท่ากับว่าต้องเก็บเงินให้ได้ถึงเดือนละ 10,000 บาทสิ่งเหล่านี้เราจะเป็นคนตอบตัวเองได้ดีที่สุดว่ารายได้และความสามารถในการออมของเราเป็นอย่างไรขั้นที่4ปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจังและเคร่งครัดมิเช่นนั้นแล้วไม่ว่าจะวางแผนไม่ดีเพียงใดก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยหากเราเผลอใจไปกับสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในแผนขั้นที่5ตรวจสอบและปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหากไม่สามารถออมเงินได้ตามแผนต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าเกิดจากอะไรจากตัวเราหรือปัจจัยภายนอกเช่นราคาสินค้าเปลี่ยนรายรับลดน้อยลงเพื่อหาทางปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้นสิ่งสำคัญในการวางแผนทางการเงินคือการจัดสรรรายได้ให้เหมาะสมมีแผนการออมและเป้าหมายทางการใช้เงินที่ชัดเจนโดยทั่วไปควรแบ่งไว้เพื่อการออมประมาณ1ใน4ของรายได้ในแต่ละเดือนจำไว้ว่ารายได้หักด้วยเงินออมก่อน
ที่เหลือจึงนำไปใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉินเกิดเรื่องไม่คาดคิดเพื่อให้มีเงินเก็บไว้ใช้ยามเกษียณหรือเพื่อเป้าหมายที่เราอยากทำเช่นท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่ใช้จ่ายก่อนออมทีหลังและหากมีหนี้สินเกินตัวต้องรีบหยุดวงจรหนี้รัดเข็มขัดประหยัดให้มากขึ้นค่อยๆทยอยผ่อนชำระให้หมดโดยเฉพาะหนี้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงเช่นหนี้นอกระบบหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เพื่อการออมและการลงทุนในรูปแบบต่างๆที่มีความซับซ้อนผลตอบแทนและความเสี่ยงก็อาจแตกต่างกันออกไปเราจึงควรศึกษาเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เข้าใจวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนก่อนจะตัดสินใจเลือกและอย่าลืมนึกถึงหลักการกระจายความเสี่ยงไม่ควรออมหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งมากจนเกินไปเพื่อให้เงินออมของเรางอกเงยขึ้นอย่างที่เราปรารถนานะครับหากมีข้อสงสัยหรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินหรือสคง.ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข1213ตัวนี้เป็นตัวอย่างของประเทศเยอรมันที่ประสบความสำเร็จนะตัวนี้มันเป็นข่าวของ BBC ทางด้านเอกสารที่เขาอยากรู้ว่าทำไมเศรษฐกิจของเยอรมันประสบความสำเร็จเนี่ยจริงๆในการประสบความสำเร็จได้เนี่ยพื้นฐานคือเขามีวิญญาณในด้านการเงินค่อนข้างสูงนะครับยกตัวอย่างนะเช่นนะที่หนึ่งเนี่ยคือนี่ต่อคู่เลยของเยอรมันเนี่ยคือระดับที่ต่ำที่สุดของยุโรปนะครับอันที่สองเนี่ยนะฮะการใช้จ่ายทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เงินสดมากกว่าบัตรเครดิตเท่าที่ทราบคือประมาณ 5% เนี่ยเขาจะใช้น้อยมากเลยนะของเยอรมันจะใช้เงินสดมากกว่าบัตรเครดิตนะครับเขาจะต่างกับยุโรปตัวตกทั่วไปนะครับของชาวเยอรมันอันที่3เนี่ยคือแน่นอนคือธนาคารก็ไม่อนุมัติบัตรเครดิตง่ายๆอันที่4เนี่ยอย่างที่กบบอกเนี่ยตัวเนี้ยออม 10% เนี่ยแต่เขาพยายามจะออมให้ได้เนี่ยครั้งแรกเนี่ยเขาตัดตัวออมก่อนเลยว่า 10% ต้องออมไปก่อนนะเนี่ยที่เขาทำเนี่ยแต่ที่ขณะที่อังกฤษเนี่ยออมเต็มที่เขาทำได้แค่ 1% อันนี้เราจะเห็นภาพว่าเยอรมันกับอังกฤษเนี่ยต่างกันนะฮะอังกฤษเลยบอกว่าทำไมที่ทำให้เขาชาวเยอรมันไม่มีเงินเยอะมากเนี่ยตรงนี้ดูนี่แต่ว่ามันก็มีนัยยะอยู่นะฮะว่าถ้าประเทศไหนที่มีอัตราการออมสูงสูงเช่นจีนขนาดเนี่ยนะฮะจริงๆก็สอนนัยยะอยู่นั่นหมายถึงว่าเรื่องของสวัสดิการเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องสวัสดิการก็ได้เลยทำให้เขาต้องออมไปสูงอันนี้ก็มีนัยยะแฝงอยู่เหมือนกันครับนะแล้วก็ในคนส่วนใหญ่จะมีเงินฝากในธนาคารเนี่ยที่ห้าเนี่ยค่อนข้างมากนะเขาเป็นระบบแล้วที่หกคนยังมาจะไม่ยอมเอาบ้านและรถยนต์เนี่ยเอามาทำธุรกิจเนื่องจากก็มองว่ามันเป็นความเสี่ยงอันนี้เป็นวัฒนธรรมของชาวเยอรมันเขานะครับอันที่เจ็ดเนี่ยคนเยอรมันส่วนใหญ่จะใช้เวลาส่วนใหญ่จะทำงานมากคือจะไม่มีเรื่องส่วนตัวเลยมีครั้งหนึ่งเขาบอกว่าชาวกรีกคนนี้เองพอเข้าไปแค่ส่งเอสเอ็มเอสเนี่ยชาวเยอรมันก็ยังต่อว่าเลยก็ถือว่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกันงานไม่ได้เลยชาวเยอรมันเองผมก็เข้มตรงนี้มากเลยนะครับแล้วก็เขาให้ความสำคัญครอบครัวอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างว่าเขามองว่าทำไมเยอรมันถึงประสบความสำเร็จนะครับอันนี้อย่าเห็นภาพนะอันนี้เป็นความร่วมมือว่าจริงๆสตคในทำงานเยอรมันสตคต้องอาศัยความร่วมมืออย่างที่เราทราบว่ามีองค์ประกอบอยู่เนี่ยเราต้องร่วมมือกันทำนะครับอีกอันนึงก็คงฝากคงไม่มีอะไรนะมีลูกอีกอันนึงนะที่ผมคิดว่าไอ้ตรงนี้อันหนึ่งที่นั่งคิดได้ว่าพยายามจะทำโมเดลขึ้นมาแต่ว่าวิธีที่จะแก้ตัวภัยจากหน้าการเงินนะฮะก็เลยคิดว่าจริงๆมันน่าจะมีสองสวยหนึ่งรวยแล้วก็หนึ่งเฮงนะครับ สวยแรกเนี่ยคือคุณต้องรู้เรื่องของรู้ภัยจากหน้าการเงินนะฮะอันนี้ป้องกันสวยที่สองเนี่ยคือต้องคิดก่อนลงทุนนะฮะอันนี้พยายามจะเตือนพวกแชร์ลูกหรือแชร์ลูกโซ่นะครับรวยที่สามเนี่ยจริงๆผมนั่งแต่บอฟเฟตท์ก็พูดว่าสามคำเท่านั้นเองที่สามารถที่จะช่วยได้ก็คือ get over yourself คืออย่าหลงตัวเองนั่นหมายถึงว่าในการตัดสินใจต่างๆให้ตัดสินใจบนฐานข้อมูลนะฮะอย่าตัดสินใจบนความเชื่อหรือความรู้สึกนะครับอันนี้ที่ของบริษัทเสร็จนะครับอันที่สี่นะฮะคือต้องไม่โลภส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่ากลุ่มฐานล่างเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะมีรายได้เสริมอยากได้เงินเข้ามาเพราะฉะนั้นจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราเลยพยายามคิดว่าถ้าเขาไม่โลภเนี่ยตรงเนี้ยเขาค่อยๆคิดโอกาสที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยลงคือถ้าเรากลับไปดูไอ้ตัวที่มันเป็นไฮไลท์เรา L1 L2 S1 S2 เราเห็นว่า S0 สูงเนี่ย S1 S2 เนี่ยสัดส่วนมันน้อยมากนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าโอกาสที่พวกแชร์ลูกโซ่หรือว่าใครจะมาหลอกเขาเนี่ยดับสูงสูงเนี่ยไปกินเขาไม่ได้เลยเขารู้ทันแต่ข้างล่างนี่จะถูกหลอกง่ายได้หมายถึงว่าได้ง่ายมากอันนี้ก็คงขอฝากที่ว่าคงเอาไปใช้คือคงรักการให้ความรู้ทางการเงินแล้วคงเอาไปใช้ครับฝากครับขอบคุณ